ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกินได้ก็กินค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการกินได้ก็กินออกอากาศทุกวันจันทร์เวลาบ่ายๆ 3:30 นแบบนี้ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะเวลาเห็นหน้านานาทุกวันจันทร์เนี่ยเราก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้เราจะมาพูดเรื่องการทอดกันค่ะคุณผู้ชมหลายคนเจอปัญหาทอดเสร็จแล้วอาหารอมน้ำมันทอดเสร็จแล้วทอดยังไงก็ไม่กรอบแน่นอนค่ะนอกเหนือจากอุณหภูมิที่เกิดขึ้นวิธีการชุบที่เกิดขึ้นแล้วน้ำมันคือสิ่งที่สำคัญมากๆคุณผู้ชมถ้าเราเลือกใช้น้ำมันที่จุดเดือดต่ำๆเวลาทอดของเนี่ยน้ำในส่วนผสมก็จะออกมาแล้วก็จะทำให้ส่วนผสมของเราไม่กรอบแน่วันนี้ถ้าถามนานาปกติแล้วเวลานานาทอดของทานที่บ้านเนี่ยนะคะนานามักจะนิยมใช้น้ำมันปาล์มค่ะคุณผู้ชมเพราะน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีจุดเดือดสูงเอามาทอดอะไรเนี่ยก็จะทำให้ของที่เราทอดเนี่ยนะคะกรอบได้นานใส่น้ำมันลงไปร้อนๆเคล็ดลับในการทอดนอกเหนือจากการใช้น้ำมันปาล์มแล้วเนี่ยคุณผู้ชมเราจะไม่ใส่ของที่เราจะทอดลงไปทีเดียวเยอะๆเพราะมันจะทำให้อุณหภูมิในกระทะของเราลดลงต่ำทันทีทำให้แทนที่ของจะกรอบกลายเป็นของอมน้ำมันแทนค่ะเมนูของนานาวันนี้มีชื่อว่าปลาดอลลี่ทอดซอสเนยมะนาวค่ะแน่นอนเราจะมาทอดปลาให้คุณผู้ชมดูไปพร้อมๆกันก่อนวิธีการทอดปลาวันนี้นานาเลือกใช้ปลาดอลลี่ค่ะหาซื้อง่ายมีแช่แข็งตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปที่สำคัญเนื้อปลาของเขาไม่มีก้างเวลาทานทานง่ายวันนี้นานามีมันบดค่ะคุณผู้ชมเรามีมันบดสูตรที่ชอบจากนั้นเนี่ยนาจะนิยมใส่ซอสลงไปข้างๆหน่อยแล้วก็ตัวปลาของเราชิ้นโตๆเลยโอ้โหกรอบมากฟังเสียงสิกรอบกรอบอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้ขอเสนอเมนูปลาเก๋านึ่งซอส XO นำปลาเก๋าลงนึ่งในรังถึงด้วยไฟแรงนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกเทน้ำในภาชนะออกเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนแล้วใส่กระเทียมสับขิงสับผัดพอหอมใส่ซอส XO เหล้าจีและน้ำซุปผัดให้เข้ากันปิดไฟแล้วราดลงบนปลาเก๋าที่นึ่งไว้นำไปนึ่งต่อ5นาทีโรยด้วยต้นหอมซอยเป็นเส้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตและน้ำมันงาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนแล้วปิดไฟราดน้ำมันลงบนตัวปลาโรยหน้าด้วยพริกชี้ฟ้าแดงซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ